สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมรัชนกติดยศ10ตำรวจตรีหญิงสำหรับเมรัชนกอินทนนท์ในเวลานี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายที่เพิ่งหายจากไข้หวัดศึกสวิสโอเพ่น2023เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเตรียมตัวสำหรับในศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่25-30เมษายน66ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำเอาแฟนๆฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อเมรัชนกนักแบดมินตันมือหนึ่งทีมชาติไทยโพสต์ภาพสวมชุดเครื่องแบบตำรวจติดยศ10ตำรวจตรีหญิงพร้อมอาร์มสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจนมีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์และแสดงความยินดีกับเมรัชนกกันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24tv.com ขอบคุณค่ะ